วัสดีค่ะตุ๊กชนกวนันท์ค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาล W อีกแล้วนะคะต้องใช้คำว่าอีกแล้วค่ะเพราะว่าตุ๊กก็จะมีตารางในการแบบกลับเข้ามาดูแลตัวเองอาทิตย์ละครั้งอันนี้เดือนละครั้งอันนี้3เดือนครั้งแต่วันนี้เนี่ยได้มาลองของใหม่เลยค่ะชื่อว่าอัลต้าลิฟต์นะคะเป็นทำกับบอดี้ก็คือเป็นการยกกระชับแล้วเราก็จะทำกับส่วนของที่เป็นร่างกายนะคะวันนี้ทำในส่วนของบอดี้แล้วก็วันนี้เลือกที่จะทำที่แขนที่เลือกที่จะทำที่แขนเนี่ยเป็นส่วนที่ผู้หญิงส่วนใหญ่กังวลตัวที่สุดเลยอ่ะผู้หญิงบางคนจะแบบจะถ่ายรูปต้องแอบแขนนิ่มแขนย้วยหรือว่าสังเกตไหมคะบางทีเราออกกำลังกายแล้วแบบว่ากล้ามบนขึ้นแบบนี้แล้วแต่ข้างล่างอ่ะยังนิ่มอยู่เลยทีนี้เราอยากจะให้มันกระชับเพราะฉะนั้นเรื่องของนวัตกรรมพวกนี้ก็คือเอามาช่วยก็คือตอบโจทย์เลยสวัสดีค่ะวันนี้คลินกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะให้คุณหมอมาดูแลเรื่องของรูปร่างค่ะส่วนตัวกินเองเนี่ยใต้ท้องแขนเราอะค่อนข้างไม่ค่อยกระชับถึงแม้ว่าเราจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากเหลือเกินที่จะเก็บกระชับช่วงนี้ก็เลยได้ยินมาว่ามีโปรแกรมที่ชื่อว่า Ultra Body Lift ค่ะก็เลยอยากให้คุณหมอเนี่ยมาแนะนำหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกับแขนเราได้บ้างค่ะ Ultra Liftหรือ High Intensity Focused Ultrasound เป็นนวัตกรรมในการเพิ่มความกระชับและสร้างคอลลาเจนให้กับผิวมีหลักการทำงานโดยใช้พลังงานคลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงและเฉพาะเจาะจงแก้ปัญหาผู้ที่ต้องการลดไขมันและกระชับผิวหนังในบริเวณต้นแขนต้นขาเอวและหน้าท้องดีจังเลยอ่ะคุ้มไม่ต้องออกกำลังกายเหนื่อยๆ Ultra Lift Body เนี่ยนะคะก็จะจัดการกับทั้งเซลล์ส่วนที่เป็นไขมันให้กระชับขึ้นที่ทุกชอบเนี่ยนะคะก็คือเราอ่ะไม่ได้มีแค่ไขมันแล้วก็หนังยืดๆย้วยๆของเราก็คือกระชับขึ้นดูลีนดูแน่นขึ้นในขณะเดียวกันก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็คือโดยรวมเนี่ยลีนเล็กกระชับขึ้นนั่นเองอันนี้คือความรู้สึกของตุ๊กก็คือทำแค่ครั้งเดียวไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยหายไปเป็นเซนติเมตรเลยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำซ้ำอีกเพราะคุณหมอบอกว่าอันนี้ทำซ้ำได้น่าจะเดือนละครั้งค่ะแค่เดือนละครั้งเองอะแฮปปี้มากเลยเราก็กลับมาจากทำ Ultra Body Lift แล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปทำเนี่ยพี่พยาบาลก็จะวัดไซส์ของสัดส่วนของเราที่เราต้องการจะทำการกระชับนะคะพอหลังจากทำเสร็จเนี่ยก็จะวัดอีกทีนึงเพื่อจะดูว่ามันมีข้อแตกต่างไหมระหว่างที่ทำเนี่ยเจ็บนิดเดียวเองค่ะเจ็บน้อยมากๆน้อยกว่าที่คิดไว้แทบไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าพี่เขาจะทายาชาไว้ให้ก่อนค่ะพอหลังจากทำเนี่ยพอวัดมาปุ๊บมันลดลงจริงๆค่ะลดลงเห็นได้ชัดเลยถ้าใครอยากที่จะกระชับสัดส่วนนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะThank you.